อนนี้ผมมาที่อาคารรัฐสภาของกรีซนะครับซึ่งจะมาดูการผัดเปลี่ยนเวรยามของทหารนะครับที่รัฐสภาแห่งนี้นะครับด้านนี้ครับก็จะเป็นอาคารรัฐสภานะครับซึ่งนักท่องเที่ยวตอนนี้นะครับเปลี่ยนว่ามาจับจองนะครับสถานที่ก็เพื่อมาดูการผัดเปลี่ยนเวรยามของทหารนะครับซึ่งสถานที่สำคัญทั่วโลกนะครับอย่างหน้าพระราชวังหน้าอาคารรัฐสภาหน้าทำเนียบหลายๆประเทศนะครับก็จะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนของเวรยามนะครับเขาก็พูดง่ายก็คือเปลี่ยนกะนั่นเองนะครับวันนี้เรามาดูที่กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซนะครับนี่นะครับก็ประเทศกรีซนะครับก็หลังจากเข้าสู่ยุคปัจจุบันนะครับยุคโบราณมาก็มีการปกครองแบบกษัตริย์นะครับแต่ว่าก็ด้วยความที่ห่างหายไปไม่มีกษัตริย์ก็เลยไปขอกษัตริย์จากเยอรมันมาก็คือพระเจ้าออโต้ที่1นะครับเข้ามาปกครองนะครับระเบียบประเพณีก็จะเนี่ยครับมีทหารเวรยามก็จะถึงแม้จะเปลี่ยนจากระบบกษัตริย์เป็นระบบรัฐสภาแล้วนะครับก็มีทหารผัดเปลี่ยนเวรยามอยู่ซึ่งนักท่องเที่ยวนะครับที่มาที่เอเธนส์ที่กรีซนะครับก็จะเข้ามารอดูมารอชมอากาศค่อนข้างร้อนนะครับวันนี้กลางวันด้วยนะครับก็เลยนักท่องเที่ยวก็อาจจะร้อนนะครับตรงนี้คืออาคารทำเนียบอาคารรัฐสภาครับของกรีซรอดูทหารผัดเปลี่ยนเวรยามนี่ครับทหารก็เดินมาแล้วนะครับอ
นี้การเปลี่ยนการเปลี่ยนเวรยามของทหารนะครับก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับทหารที่เปลี่ยนก็จะเข้าไปพักก่อนนะครับก็2คนที่2นายที่มาใหม่ก็จะรับหน้าที่ในการเข้าประจำการต่อ